ล้ว5ศพเหตุเฮลิคอปเตอร์ของหน่วยชกทัพพญาเสือกรมทหารราบที่19ตกแม่ทัพภาคที่1ยันชนภูเขาไม่ได้ถูกยิงตามที่เป็นข่าวศาลโลกชี้ขาดปมเขาพระวิหารพรุ่งนี้ด่านทูตไทยณกรุงเฮกมั่นใจศาลโลกยุติธรรมสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำททบ5นะคะประจำวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2554ค่ะค่ะสำหรับคืนนี้อยู่กับคุณปันชนกทารัสวาเบิร์กนะคะและดิฉันนรวรรณจันเจริญค่ะค่ะก็เรียกว่าติดตามกันมาตลอดทั้งวันนะคะคุณนรวรรณสำหรับเหตุกรณีที่เกิดขึ้นที่แก่งกระจานนะคะซึ่งความคืบหน้าค่ะในการกู้ศพทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือกองกำลังสุรศรีที่กาญจนบุรีกรณีที่เฮลิคอปเตอร์ประสบอุบัติเหตุตกที่บริเวณห้วยแม่เหล็กต้นน้ำเพชรบุรีนะคะซึ่งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานล่าสุดค่ะยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายศพได้เนื่องจากว่าเป็นปัญหาของสภาพอากาศนะคะติดตามกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่กำลังพลชุดปฏิบัติการกู้ภัยกองทัพบกและก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือจนกระทั่งเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้พบศพทหารทั้ง5นายซึ่งประกอบด้วยพันตรีกิติภูมิเอกพันธ์นายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจทัพพญาเสือพันตรีกิติศักดิ์จีนเอี่ยมนักบินที่1นะคะแล้วก็ร้อยโทปรัชญานวลศรีนักบินที่2จ่าสิบเอกรังสรรค์พลสายบัวช่างเครื่องและจ่าสิบเอกณรงค์เดชพงนุ่มกูลช่างเครื่องทั้งหมดนั้นเป็นกำลังพลจากกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็เตรียมเคลื่อนย้ายศพออกจากที่เกิดเหตุนะคะแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นยังมีฝนตกแล้วก็ฟ้าปิดค่ะจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จากนั้นนะคะในช่วงบ่ายค่ะสภาพอากาศเริ่มเอื้ออำนวยมากขึ้นพลตรีตะวันเรืองศรีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ได้สั่งการให้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รุ่นแบ็คฮอคนำกำลังพลของชุดเฉพาะกิจทัพยาเสือจำนวน9นายไปสับเปลี่ยนกำลังที่ฐานต้นน้ำเพชรซึ่งปัจจุบันมีกำลังของชุดเฉพาะกิจทัพยาเสือติดอยู่จำนวน5นายและตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่144จำนวน2รายรวม7นายซึ่งติดอยู่ที่ฐานต้นแม่น้ำเพชรอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นฐานที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดโดยกำลังที่ไปสับเปลี่ยนจะเดินเท้าเข้าไปยังจุดที่เกิดเหตุเพื่อกู้ศพทหารทั้ง5นายสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากอากาศปิดและทัศนวิสัยไม่ดีนักบินจึงขับเครื่องบินชนสันเขาซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าทำให้ส่วนหัวของเครื่องบินตกไปอยู่ในประเทศพม่าและส่วนหางตกอยู่ในประเทศไทยสำหรับศพในทหารทั้ง5นายนั้นจะถูกนำกลับไปตั้งรวมกันที่วัดลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่จะมอบให้ญาตินั้นนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามภูมิลำเนาต่อไปทั้งนี้นะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะก็ได้มอบเงินส่วนตัวให้กับญาติทหารที่เสียชีวิตทั้ง5นายนะคะรายละ 30,000 บาทโดยให้ทางพันเอกเครือหน้าเกิดขำรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9เป็นผู้แทนมอบค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะเรามีสายของพลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1นะคะซึ่งจะมาพูดถึงปฏิบัติการกู้ซากเฮลิคอปเตอร์ที่ตกใกล้เขื่อนแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านคะครับสวัสดีครับค่ะท่านแม่ทัพเขาวางแผนไว้ยังไงบ้างคะในการเข้าพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ค่ะครับในวันนี้นะครับค่ะเรียนแต่ว่าในวันนี้ทางชุดปฏิบัติการค้นหานะครับได้เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วแล้วก็ในขณะนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการลำเลียงศพผู้เสียชีวิตทั้ง5คนเนี่ยกลับมาที่ฐานต้นน้ำเพชรซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดซึ่งดูแล้วว่าเฮลิคอปเตอร์จะสามารถมาลงจอดแล้วก็รับศพได้นะครับโดยมั่นใจว่าในค่ำนี้ครับจะสามารถลำเลียงศพทั้งหมดมาได้จากจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็จะมีชุดปฏิบัติการอีกชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดที่ทำสนามฮอเพื่อที่จะให้ไฮโดรเตอร์แบล็คฮอคซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านมีความเป็นห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สั่งการให้มาเป็นทีมที่จะช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับก็จะน่าจะสามารถจะลงจอดได้ส่วนนี้เป็นการเตรียมสนามบินในส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เป็นการทยอยนำศพมาด้วยนะครับก็คิดว่าวันนี้ยังคงไม่สามารถเอาออกมาจากพื้นที่ที่แนวชายแดนได้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้เช้าหากสภาพอากาศเปิดเร็วที่สุดเมื่อไหร่เราจะนำเครื่องเข้าไปรับศพทันทีครับค่ะและสำหรับปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าจะใช้เวลานานสักประมาณเท่าไหร่คะท่านคงอยู่สภาพอากาศนะครับถ้าสภาพอากาศเปิดเร็วก็จะรีบดำเนินการโดยเร็วเลยครับ
ก็ผมมั่นใจว่าในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างคงจะเรียบร้อยแล้วก็สามารถนำศพกลับมาที่ค่ายสุรศรีที่จังหวัดกาญจนบุรีได้นะครับเพื่อตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วก็รดน้ำศพแล้วก็บำเพ็ญกุศล1คืนแล้วก็สำหรับในคืนต่อไปก็จะนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่ภูมิลำเนาซึ่งส่วนใหญ่จะมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีครับค่ะค่ะตรงนี้ท่านแม่ทัพยืนยันอีกครั้งนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมคะไม่ได้เป็นปัญหาถูกยิงตกตามที่ก่อนหน้านี้มีข่าวค่ะครับผมไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนครับค่ะค่ะไม่เป็นเช่นนั้นแน่นอนผมยังมั่นใจว่าเป็นเพราะสภาพอากาศนะครับเพราะว่าในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมันจะมีฝนตกโดยตลอดแล้วก็มันจะมีจังหวะบางช่วงที่สามารถใช้อากาศยานได้แล้วก็เมื่อนำเครื่องขึ้นไปเนี่ยก่อนนำเครื่องเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบสภาพอากาศในขั้นต้นว่าปลอดภัยแล้วแต่ว่าความแปรปรวนของอากาศข้างบนนะครับซึ่งเมื่อนำเครื่องขึ้นไปก็เป็นไปได้ว่าจะมีเมฆฝนแล้วก็พายุซึ่งทำให้ปะทะกับเครื่องแล้วทำให้การบังคับเสียการทรงตัวแล้วก็น่าจะเป็นการชนภูเขานะครับไม่ได้มีการตกจากเรื่องของการกระทะใดๆครับค่ะนะคะยืนยันชัดเจนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้คงจะได้ติดตามการปฏิบัติการกันอีกครั้งนะคะโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่1ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นอันว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าสภาพอากาศเปิดก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุดนะคะส่วนศพก็จะไปไว้ที่ค่ายสุรศรีก่อนที่จะแยกย้ายไปตามภูมิลำเนาต่อไปนะคะค่ะค่ะส่วนลำดับต่อไปค่ะเราจะไปติดตามกองทัพพร้อมปกป้องผืนป่าถึงแม้ว่ากำลังพลนะคะจะพลีชีพแต่ว่าเลือดเนื้อที่สูญเสียก็หวังที่จะให้คนไทยค่ะกลับมามีจิตสำนึกรักทรัพยากรของชาตินะคะในเรื่องนี้เราจะมีรายงานพิเศษให้ติดตามนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ทัพพระยาเสือตกบริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทำให้กองทัพต้องสูญเสียบุคลากรที่สำคัญไป5นายประกอบด้วยพันตรีกิติภูมิเอกพันธ์นายทหารยุทธการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือพันตรีเกียรติศักดิ์จีนเอี่ยมนักบินที่1ร้อยโทปรัชญานวลศรีนักบินที่2จ่าสิบเอกรังสรรค์พลสายบัวและจ่าสิบเอกณรงค์เดชพงษ์นุ่มกุล2ช่างเครื่องซึ่งทั้ง4นายสังกัดตอนขนส่งทางอากาศหมวดขนส่งทางอากาศกองบินปีกหมุนที่2ในขณะที่นายทหารทั้ง5อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติในด้านการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายการบุกรุกอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเป็นอีกหนึ่งพื้นป่าสำคัญของประเทศกองทัพบกได้จัดทำโครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยห่วงระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ไทยถูกทำลายไปถึง67ล้านล้านไร่ทำให้ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียงร้อยละ33ของพื้นที่ประเทศเท่านั้นที่สำคัญกองทัพมีความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชดำริในการฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลายจึงดำเนินงานอนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งให้การสนับสนุนกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติการหลังจากที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รายงานข้อมูลการบินตรวจสอบสภาพป่าบริเวณแนวชายแดนไทยพม่าพบเพิงพักสิ่งปลูกสร้างและการบุกรุกแผ่วถางป่ารวมถึง14จุดจึงร้องขอกองทัพสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมฮอ1เครื่องเพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติงานขยายผลภารกิจวันที่11ถึง20กรกฎาคมซึ่งนอกจากการลาดตระเวนพื้นที่แล้วกำลังพลยังจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่กลับสู่ที่ตั้งด้วยเฮลิคอปเตอร์ในห้วงเวลาของภารกิจที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเท่าใดนัก16กรกฎาคมพันตรีกิติภูมิเอกพันธ์พร้อมกำลังพลทางฮออีก4นายยกเครื่องมุ่งหวังจะไปรับชุดลาดตระเวนที่เหลือออกมาจากพื้นที่ช่องทางต้นน้ำเพชรแต่แล้วเวลา 14:10 นกองทัพได้รับแจ้งว่าฮอลำดังกล่าวตกบริเวณแนวสันแดนทหารกล้าทั้ง5เสียชีวิตภารกิจในการปกป้องพื้นป่าของกำลังพลกองทัพครั้งนี้เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่พยายามปกปักรักษาทรัพยากรบนพื้นแผ่นดินไทยของเราแม้เลือดจะหลั่งพื้นแต่หวังไว้ให้เลือดนี้กระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยช่วยกันดูแลต้นไม้ทุกต้นพื้นป่าทุกพื้นให้คงอยู่ตลอดไปค่ะ
แล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็มีประวัติของนายทหารทั้ง5นายค่ะที่เสียชีวิตจากภารกิจในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ค่ะพันตรีกิตติภูมิเอกพันธ์นะคะนายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจทัพยาเสือกองกำลังค่ายสุรศรีนะคะเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2519เป็นบุตรของจ่าสิบเอกอำนาจและนางชูศรีเอกพันธ์จบการศึกษาระดับมัธยมปีที่4จากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีก่อนที่จะเข้าเรียนต่อโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น35และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น46ตำแหน่งปัจจุบันนั้นเป็นรองผู้บังคับกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่19และสมรสกับนางสาวประภาอ่อนจงสุขสิริพันตรีเกียรติศักดิ์จีนเอี่ยมนักบินตอนขนส่งทางอากาศหมวดขนส่งทางอากาศกองบินปีกหมุนที่2เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายน2511เป็นบุตรของจ่าสิบเอกประเทืองและนางอริยาจีนเอี่ยมจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยจังหวัดลพบุรีและปริญญาตรีครุศาสตร์สถาบันราชภัฏเทพสตรีปัจจุบันสมรสกับนางวรรณพรจีนเอี่ยมมีบุตรธิดา2คนคือนายทัพกรจีนเอี่ยมอายุ16ปีและเด็กหญิงกนกอ่อนจีนเอี่ยมอายุ9ปีร้อยโทปรัชญานวลศรีนักบินตอนขนส่งทางอากาศหมวดขนส่งทางอากาศกองบินปีกหมุนที่2เกิดเมื่อวันที่10กันยายน2520เป็นบุตรดาบตำรวจปรเมศวิสัชนามและนางสมประสงค์นวลศรีจบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์และปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สถาบันราชภัฏนครินทร์ปัจจุบันสมรสกับนางสุวัจนาวงศามีบุตรชาย1คนคือเด็กชายปิติพัฒน์นวลศรีอายุ1ปีจ่าสิบเอกรังสรรค์พลสายบัวช่างกองบินปีกหมุนที่2เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคม2507เป็นบุตรของพันโทชายและนางสุมาลีพลสายบัวจบการศึกษาช่างอากาศยานทหารบกรุ่นที่11โรงเรียนการบินกองทัพบกปัจจุบันมีบุตร4คนคือนางสาวสุพางเด็กหญิงชนกเนตรเด็กชายชลทิศและเด็กชายคุณานนท์พลสายบัวจ่าสิบเอกณรงค์เดชพงษ์นุ่มกูลช่างกองบินปีกหมุนที่2เกิดเมื่อวันที่17กันยายน2518เป็นบุตรของจ่าสิบเอกสุนทรและนางสำเนียงพงษ์นุ่มกูลจบการศึกษาช่างอากาศยานฐานบกรุ่นที่11โรงเรียนการบินกองทัพบกปัจจุบันสมรสกับนางอัญชลีพงษ์นุ่มกูล